แตกสลายหมดแล้วสายพานขาดต้องเปลี่ยนใหม่เราได้ยินเสียงนี่ไหมไดชาร์ตอ่ะต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยเปลี่ยนทั้งชุดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ะพี่30,000สามหมื่นหนูไม่ไหวหรอกเสียงที่ดังมันเสียงของสายพานนี่ตั้งสายพานสมัยก็เสร็จไม่ต้องเปลี่ยนไดชาร์ตเลยทำไปก็อยู่ได้ไม่นานเปลี่ยนเลยดีกว่าจะซ่อมให้หรือให้เปลี่ยนคนซ่อมนี่ถ้าเกิดคุณจิมมี่ไม่มาแอมโดนฟันหัวแบะแน่เลยค่ะวงการนี้ก็เป็นแบบนี้แหละคุณมันต้องโดนก่อนถึงจะรู้แล้วคุณรู้เรื่องรถด้วยเหรอคุณพ่อผมเป็นคนขี้งกนะอะไรเสียมันก็ต้องซ่อมเองหมดก็เลยพอรู้อะไรบ้างนี่คุณก็ได้อะไรดีๆจากพ่อมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยรู้ได้ไงคะว่าแอมอยู่ที่นี่ถ้ารองประธานอยากรู้ว่าพนักงานลากิจลาป่วยอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะว่างเหรอคะวันนี้ไม่ว่างงานเยอะมากเลยวันนี้แล้วมาทำไมคะเนี่ยเสร็จแล้วเหรอคะวันนี้ไม่เสร็จแล้วครับสายพานเบอร์นี้ไม่มีต้องให้รถมาลากไปซ่อมที่อื่นเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ผมต้องมาผมกะแล้วมันต้องเป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวคุณลุงเอารถเข้าอู่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเองครับคุณกลับกับผมนะเดี๋ยวผมไปส่ง